สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Monster Hunter Portable 2G เป็นพาร์ทที่12แล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็กว่าจะลงนี่ก็ยาวนานนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีงานเกมนะครับก็เลยไปร่วมงานเกมนะครับไม่ได้อัดวิดีโอเลยครับตอนนี้ก็มาทำกันต่อดีกว่านะครับสำหรับพาร์ทนี้เราจะมาล่าเจ้าขอเรียกว่าบอสซับมอสนะครับเป็นมังกรหินนะครับมังกรบินที่มีรูปร่างคล้ายหินนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูความเก่งกาจของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าเควส4ดาวแล้วก็รู้สึกจะอยู่ที่ภูเขาไฟนะครับเควสนี้แหละของเราก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปลุยกันเลยมาแล้วครับนี่สำหรับพาร์ทนี้เราก็เอาเจ้าแมวเหมียวมาด้วยนะครับโอ้ยก็ลืมไปว่าไอ้ภาคนี้มันสามารถเอาแมวมาช่วยสู้ได้นะครับลืมไปเลยลืมแบบสนิทเลยครับนี่ครับเจ้าแมวของเราเราจะทำการงัดโชว์นะครับน่าสงสารมากขอโทษเอาล่ะขอกินเนื้อก่อนเจ้าตัวนี้มันจะชอบปลอมตัวเป็นหินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะถ้าสมมติผู้เล่นแรกๆนี่ไม่รู้นะโอ้โหเดินผ่านไปเลยครับหามังกรไม่เจอรู้สึกว่ามันจะปลอมตัวอยู่ที่แมป7นะครับมาเดี๋ยวเราจะไปที่แมป7กันโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแมป7แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าข้างหน้านี้มีก้อนหินแปลกประหลาดโผล่ขึ้นมานะครับดูแล้วมันขัดหูขัดตายังไงไม่รู้เดี๋ยวเราจะทำการเอาค้อนไปเขี่ยมันนะครับมาเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าบาสซับมอนนะครับที่มันแอบอยู่ในนี่โอ้โหเนี่ยครับมันปลอมตัวเป็นหินอุ้ยโอ้โหครับเจ้าตัวนี้สามารถบินได้นิดหน่อยนะครับแต่ดูจากรูปร่างแล้วน่าจะแข็งหน้าดูนะครับมังกรหินไอ้นี่ก็อะไรนักหนาวะฮะอะไรฮะตีร่วงเลยตีทีนึงตีเอ้ยวิ่งมาแล้วอีบึ้งโอ้โหเราสามารถทำให้เจ้าตัวนี้ท้องแตกได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาถล่มท้องกันดีกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเชื่องช้านะครับสามารถพ่นแก๊สพ่นแก๊สพิษได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ยแข็งมากถ้าเราตีท้องมันแตกได้นะครับมันจะเป็นอะไรที่อุ้ยโดนกัดเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าดาเมจเข้ารุนแรงมากนะครับท้องแตกปึ๊บมาตีท้องอุ้ยไปไหนอ่ะเอ้าไอ้ตัวนี้อยู่ๆนี้เฉยเลยครับหายไปเลยสงสัยจะไปแมป6แน่เลยครับเดี๋ยวเราจะตามมันไปโอเคเรามาถึงแมป6แล้วนี่ไงแม่งนอนอยู่เดี๋ยวเราจะทำการปลุกมันนะครับนี่ปักหลังเลยเอาสิตัวนี้มันค่อนข้างเชื่องช้านะครับเราใช้อาวุธหนักๆได้อย่างเช่นค้อนเป็นต้นแล้วก็พวกหอกอุ๊ยโอ้โหพ่นในนี้ได้อ้าวพ่นไม่ออกเจ้านี่สามารถพ่นเพลิงลาวาออกจากปากได้นะครับเป็นสายเลยอะแบบว่าเป็นพลังไฟที่น่ากลัวมากนะอุ้ยเกือบโดนโอ้ยหางสามารถตัดได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาดาบมาน่าจะทำท้องมันแตกได้แต่ไม่รู้นะว่ามันจะตายก่อนหรือเปล่าตัวนี้ก็อึดพอดูนะครับโอ้เด็กโอ้โหอุ้ยโดนอะไรวะโถเอ้ยอย่าพึ่งเอาละแม่งกัดเลปเตอร์ไอ้บ้าเอ้ยมันจะปล่อยแก๊สแล้วครับต้องระวังแก๊สพิษต้องระวังดีๆนะครับนี่แน่ตีหน้าเลยโอ้โหแมวเราช่วยปาระเบิดนะครับค่อนข้างมีประโยชน์จริงๆเออเข้ามาใต้ท้องก่อนโอ้โหอย่าพึ่งตีเข้าไหมตีเข้าไหมรู้สึกตีไม่ค่อยเข้าเอาละครับตอนนี้มันโกรธแล้วเออขอบใจมากเลปเตอร์อุ้ยเลปเตอร์มันเฮ้ยอย่าพึ่งเลปเตอร์มันช่วยเรานะเมื่อกี้ขอกินยาก่อนถ้าความคมไม่ใช่ระดับสีเขียวนี่ตีไม่เข้านะครับเฮ้ยเลปเตอร์อย่าเพิ่งมายุ่งตอนนี้ขอรับดาบก่อนไม่ใช่ดิรับค้อนเฮ้ยอย่าเพิ่งมาแล้วเฮ้ยกิ้งลบเลปเตอร์โดนเต็มๆมาเอานี่พวกนี้ยุ่งจริงเอออุ้ยกระเด็นเลยอุ้ยโดนด้วยอุ้ยแรงว่ะอย่าเข้าแม่งปล่อยแก๊สพิษอีกแล้วนั่นไงเลปเตอร์แม่งโดนพิษทางนี้พวกเต็มหน้าเลยเป็นไงอุ้ยโหพ่นก้อนไฟได้นะครับอะไรอุ้ยแตกแล้วท้องแตกแล้ว
เนื้อไก่เลยตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพึ่งนะตอนนี้เป็นจังหวะที่เราสามารถโจมตีมันได้แบบรุนแรงนะครับโคตรสงสารอ่ะแม่งท้องแตกแบบแสบแน่เห็นเนื้ออย่างนั้นโอ้โหมาแก๊สพิษเหรอไอ้หนูปึ๊บนี่เอาเฮ้ยไม่โดนแหมเข้าท้องเข้าท้องตีเข้าท้องโอ้โหแม่งเสียงแบบเสียงดังฟังชัดอุ๊ยอีเลปเตอร์อย่าพึ่งเฮ้ยโอ้โหโดนพิษไม่เป็นไรเราโดนพิษเลปเตอร์อยู่แล้วเฮ้ยมันบินนะครับเอาล่ะมันบินได้แค่นี้แหละครับตัวมันหนักไอเลปเตอร์กูจะเข้าไปตีซะหน่อยแม่งเอ้ยโมโหเลยครับแม่งเออกินเลือดก่อนกินยาแก้พิษด้วยแมวมาเต้นเลยตอนนี้ไอ้บ้าแม่งใช้เวลามาเต้นไหมเนี่ยเดี๋ยวตายเอ้ยหลบสิไอ้แมวโอ้โหเอาล่ะขอตีท้องมาจังหวะดีจังหวะดีครับโอ้โหเป็นไงตะบัดท้องเลยเฮ้ยเรียบร้อยครับตายโอ้โหง่ายดายมากเนี่ยครับพอท้องมันแตกปุ๊บตายแบบง่ายเลยครับนะดูหน้ากันชัดๆนะครับเจ้ามังกรหินบาซับมอสนะครับมันมีหลายชื่อขอเรียกบาซับมอสแล้วกันรู้สึกได้อะไรวะขุดได้แร่มั้งเมื่อกี้ได้กระดูกใหญ่นะครับโอ้โหแร่ห้าหายากมากก็ได้นี่แกมันคืออะไรวะอันนี้เหรอโอ้เป็นแร่นะครับเอามาทำไมวะตัวนี้ก็ใช้อาวุธพวกค้อนพวกดาบคู่ได้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าใช้ตะหน้าที่แบบฝันไม่เข้าจริงโอ้โหนี่อะไรเนี่ยแล้วก็มีแร่นะครับเป็นตัวที่ล่าไม่ลำบากเท่าไหร่แต่ว่ามันค่อนข้างจะตัวแข็งนะครับอาวุธเราต้องคมนิดนึง 3,000 เลยเหรอมาตัว 1,200 นะครับไม่ใหญ่มากเชื่องช้าด้วยตัวนี้โอเคเรากลับมาที่เมืองของเราแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาดูชุดเกราะของเราดีกว่าไหนดูซิอันไหนวะมีไหมเนี่ยยังไม่มีเฮ้ยอ๋อนี่ไงโอ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยป้องกัน 3-2 สกิลคืออะไรวะอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวค่อยไปแปลกันทีหลังโอเคแล้วหมวกอะหมวกก็น่าจะมีนี่ไงโอ้ยอัศวินเท่มากครับยังไงก็โอเคยังไงพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ติดตามการล่าในครั้งหน้าด้วยนะครับดูกันว่าครั้งหน้าเราจะมาล่าตัวอะไรกันดีนะครับโอเคตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปุ้งจู่จู่จู่โอ้โหยิงรัวเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหยิงหมดแม็กเลยครับมันจะใช้ไอ้ตรงนี้แต่ว่าเราออกมาโล่งๆนี่อันตรายนี่บ้างใครอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โห